ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID Pass นะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับคือแบบคือพี่เสียใจอะครับคือเห็นช่องอื่นใช่ไหมเขาเล่นอะไรนะโยรู้แอดมินนะครับ3ดาบยูรู้อะเล่นแบบโอ้โหทำคลิปลงพี่ฉาพี่อยากเล่นบ้างอะแต่ประเด็นคือพี่ไม่มีอะดิไปยืมเขาเขาก็ไม่ให้ยืมอะครับจริงๆแล้วเขาให้ยืมแต่กูไม่มีปัญญาเช่าไงแม่งแพงและในวันนี้นะครับพี่ก็จะก่อนอื่นเลยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ก่อนนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดซะหรือต้องให้บังคับคือพี่แบบไม่อยากบังคับเอฟซีเลยไงปกติก็แบบพี่เอิร์นที่พี่เห็น FC แบบข้างทางพี่เพียวหวีจี้เลยทำไมมึงต้องกดติดตามอะไรเงี้ยยังปัญญาอ่อนแล้วนั่นแหละครับคือพี่ไม่มีปัญญาไปเช่าเล่นนะครับแม่งแพงเช่าเล่นแค่เช่าเล่น1คลิปนี้แม่งอย่างแพงอ่ะพี่ก็เลยทำใจดีกว่านะครับเรามาเล่น3ดาบธรรมดาแก้ขัดก่อนละกันเสียใจว่ะแล้วถ้าใครอยากให้พี่ไปเช่าดาบโยรู้เขามาทำคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้คลิปนี้ขอสัก1ล้านไลค์ถ้าถึงเดี๋ยวพี่ไปเช่าเลยไม่ถึงก็กูก็อดเล่นคืออยากเล่นแต่แบบมีปัญญาได้เล่นอ่ะมึงเข้าใจไหมวะถ้าเข้าใจก็ฝากกดไลค์พี่ด้วยนะครับตอนนี้พี่ข้าหัว 9M นั่นเว้ยลืมบอกไปพี่พี่ล่าไงไปแอบล่ามานะครับตอนนี้เรามาเล่น3ดาบปกติเจอ FC อีกแล้วโอ้เล่นมังกรด้วยนะทำไมเจอ FC บ่อยจังวะ FC กูแต่ละคนแม่งแบบเล่นแต่ผลโกงๆอ่ะมังกรบิ๊กมัมอะไรเงี้ยขอหนึ่งสักตัวขอสักคนได้ไหมเพราะพี่ไม่ได้เล่น3ดาบนานแล้วไงเดี๋ยวขอเช็คสกิลแป๊บนึง1 2โอเคโอ้เมื่อก่อนนี่บอกเลยว่า3ดาบนี้เป็นดาบที่แบบว่าโคตรโกงนะครับตอนที่แบบคนยังไม่ฮิตเล่นโยรู้อุ้ยไม่ได้นะมึงจะเอาผลประตูมาเล่นกับกูไม่ได้นะมันโกงเกินนะได้แล้วกันนะอนุโลมให้แล้วกันโอ้ชกนี่ไงโอ้โหคิดถึงมากเลยครับแบบ3ดาบเมื่อก่อนนี่ยังโหดทุกวันนี้ยังเกลื่อนทุกวันนี้ยังไก่อะเมื่อก่อนยังโหดอะมีแต่คนกลัวนะที่พาแต่ละคนเนี่ยเล่นแต่3ดาบนี่แหละเมื่อก่อนนะมานี่มาให้กูได้ยังวัดตุ๊กฟักมึงก็วาร์ปบ่อยเหลือเกินนี่วาร์ปบ่อยเฮ้ยเฮียไม่โดนมึงเปิดไฮที่ไหมน้องนี่ไงเอาติดบั๊กติดบั๊กนี่ไงโดนต่อยด้วยตอนติดบั๊กกูก็ไม่เว้นอ่ะลูกผู้ชายพอมาติดบั๊กหรือมันเน็ตมันกากวะนี่สักพักหลุดเซิร์ฟเอ้าเอ้าอะไรอ่ะพี่ซันขอถ่ายรูปไม่ได้หรอกเมื่อกี้มึงจะใส่กูแล้วมึงขอถ่ายรูปไม่ได้แล้วมึงหมดสิทธิ์นั้นอ้าวโดนลาดไอ้เฮียใครลาดกูอ่ะนี่ใส่ไม่ดีเลยลาดกูเหรอลาดเหรอทำไมรู้สึกว่า3ดาบมันไก่อย่างวะเมื่อกี้กูจะได้คิวแล้วว่ากูจะได้คิวเปิดคลิปสวยๆไม่ได้เลยไม่โกรธแค้นโกรธแค้นโกรธแค้นมึงต้องคิวไหมกูไปกินเอ้ยนึกว่าจะไม่ตายแม่ง3ดาบอย่างไก่อะมันดาเมจไม่ค่อยมีเลยอะแต่เมื่อกี้เสียดายจริงโดนลาสคิวไอ้สัตว์เอ้ยจะได้คิวแล้วเฮ้ยอ้าวเขาอยู่มาลีนเออทำไมต้องอยู่มาลีนกับพี่วะถามจริงเถอะมึงโจรไปมันก็ดีแล้วปะเดี๋ยวนี้พี่จะได้ถึงสัก 10M นะต้อง1ก่อนเอาสิเราลาดพี่เขาเออเดี๋ยวมาดูดิว่าจะยิงจะพิมพ์ย้อยใหญ่เพื่อเลยวะก็รู้แล้วแหละว่าลาดอ่ะ2คิวของกูไก่ไงมาอีกแล้วต้องได้ขอ1คิวโอ้ยมาจริงๆอ่ะมันไม่ได้ลาดหรอกไอ้เหี้ยนี่มันโง่ไงไปให้คนอื่นฆ่าไอ้สัตว์บวกกับกูแท้ๆมึงจะไปให้คนอื่นฆ่าพอใจเนาะมึงควรตายในน้ำมือกูไม่ใช่ตายในน้ำมือไก่ตัวอื่นดูมึงเล่นหลบง่ายมากเลยเนาะไอ้เหี้ยผลประตูเนี่ยมันแบบว้าปึ๊บๆไปแล้วอ่ะเห็นมั้ยหลบง่ายเหรอโอ้ยเหี้ยอะไรอ่ะเอาเฮ้ยเอาหายอย่าหายไปได้มั้ยเอายังไอ้เหี้ยนี่ยังไอ้สัตว์นรกนี่ได้นะเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนไปโจมมาไล่ฆ่ามึงแทนนะมันจะล้าพี่2ตัวแล้วอ่ะเมื่อกี้ก็จะล้าโอ้ยไก่ยังได้ยังไม่หยุดใช่มั้ยโอ้ยมันหลบได้ว่ะเฮียนี่ก็เอาเรื่องนะได้ล่านจัดมึงอ่ะเอ้ยไอ้เฮียนี่ก็ไล่มาอีกได้ตามฮะโดนมั้ยครับเอาโดนตายได้ต่อไปมึงทีนี้ตายแล้ว1นะตายแล้ว1ต่อไปมึงกูรีบเลยเดี๋ยวไปเปรียบไปฝั่งโจรแล้วมาล้างแค้นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันตามล้าพี่มา2รอบแล้วพี่ไม่ไหวต้องสั่งสอนมึงจะล้ากูเดี๋ยวกูสกิลปากให้ด้วยเดี๋ยวคือเล่นดีๆไม่เป็นไงจ้องจะล้าใจจะล้าอย่างเดียวกูสกิลปากก็มาดิไม่มีปัญญาฆ่าเองนี่ไงครับถามจริงเร็วจะดีเดี๋ยวมันมารุมกระทืบกูเรียบร้อยมึงออกมาทีนี้ขำไม่สัตว์พูดละขำไอ้เหี้ยดูดิพี่ด่ามันยังขำหน้าด้านเกินไปเปล่ามันอยู่ในเซฟโซนมันไม่ออกมาเลยมันรู้ไงว่าพี่จ้องอ่ะพี่จ้องจะเล่นมาแล้วดูดิมันไม่ออกมาเลยอ่ะไก่มึงด่าด้วยไอ้สัตว์มึงใจเปล่า1ใจเปล่ามึงใจไหมครับจ้องจะลาดอย่างเดียวอ่ะไอ้นั่นขอบคุณครับพี่เฉยที่กูด่าคนอยู่นะเว้ยมึงบอกมาขอบคุณได้ไงวะกูด่าเขาไม่ขอบคุณเฮ้ยว่ากูโดนตุ๋ยป่ะนี่ไงมันมาแล้วมันจ้องจะลาดอีกแล้วมานี่จะลาดเหรอไปไหนอีกเรียบร้อยตายโอ้โหไก่ตายคาเซฟชนมึงตายคาเซฟชนก็ได้เหรอวะคนเราถามจริงกูสะใจว่ะจีจีไปหนึ่งทีเฮ้ยกูสะใจเพราะสะใจเลยเว้ยแบบมันจะลาดพี่ไงพี่ก็ฆ่ามันซะไม่เปิด PVP
ก็คือถ้าเปิดก็เละไปแล้วครับแต่มันไม่เปิดไงคือกลัวไงคือป๊อตอ่ะเล่นยากอยู่นะสามดาบแต่ก็เล่นได้นะครับถือว่าแก้ขัดสามดาบอยู่รู้ได้มันก็แก้ขัดได้เหมือนกันชิบหายครับพี่ไม่ค่อยได้เอาจริงเลยนะครับท่านนี้แบบเล่นก็จะป๊อต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 อยู่ริบริบเนี่ยมันจะหนีอย่างเดียวเลยอ่ะมันชอบหนีอ่ะเนี่ยมันชอบหนีโอ้ยกูเบื่อเขาเล่นหนีตัวไม่หนีเก่งชิบหายเลยปุ๊บปุ๊บหนีไงมึงหนีเหรอขอสกิลสู้ปุ๊บมาครับมึงไม่ได้หนีหรอกรอบเนี้ยไม่ได้หนีคือตามมึงสุดลาบฟ้าเขียวดูมันหนีดิโอ้แม่ดูมันหนีดิโอ้ฟองเอฟซีได้ไปดูมันหนีดูมันหนีดูมันหนีคนตะเกียดอ่ะทุกคนดูมันหนีดิเฮ้ยสว่างอีซี่ใส่ด้วยข้อหาเสียเวลาไม่น่าไล่เลยตรงผมประตูจริงๆผมประตูมันชอบเล่นเชิงนะพวกคิดเนี้ยมันชอบแบบไม่สู้เปิดประตูหนีแนะนำนะครับถ้าเจอใครเล่นผมประตูก็อย่าไปเล่นกับพวกแม่งนะครับคือหนีอย่างเดียวคือเล่นกับมันไม่หนุกนะครับมันจะตายมันก็เปิดหนีทุกคนยี่ทุกคนกูเล่นกูจะร้องไห้ทุกคนมึงละหนึ่งตัวอากาศยิ่งร้อนว่ากูโดนเนิร์ฟอ่ะสกิลแทบไม่โดนเลยผมก็เล่นทุกวันนะเว้ยไม่ใช่ไม่เล่นทุกวันแต่กูใช้สกิลแทบไม่โดนเลยอ่ะคนมันวาร์ปได้เฉยเอาเฮ้ยโอเคครับตอนนี้พี่ก็ได้ย้ายเซิร์ฟเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าส่วนมากก็เท่าที่รู้กันนะครับว่าเจอแต่ผู้เล่นท็อกซิกค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงนี้รวมถึงกูด้วยหนึ่งไม่ใช่พี่ไม่ใช่ผู้เล่นท็อกซิกเว้ยพี่เป็นผู้เล่นสายขาวนะคือค่อนข้างดีไม่เกียนคนครับมันไม่เรียกว่าเกียนสิเกมล่าค่าหัวครับน้องอะไรเยอะแยะใช่ไหมดูจากเมื่อกี้ดิกูไล่ทั้งเซิร์ฟอะแค่ไม่ได้คิวมันวิ่งหนีกันทั้งเซิร์ฟอะเอาคนอย่างเขาเล่นไรแปะเฮ้ยเรามีคนลงดันว่ะแต่ไม่เล่นด้วยดีกว่าเราต้องฆ่าคนเท่านั้นตัวนะอุ้ยเล่นมังกรด้วยแหละเฮ้ยมันหนีแล้วดูดิไอ้เหี้ยนี่คือมึงเล่นมังกรนั่นนี่ดูดิกูเจออีกแล้วเจอแต่คนดีอ่ะอุ้ยทุกวันชีวิตแม่งเอ้ยชีวิตกูแม่งอาพับชิบหายไม่มีใครอยากเล่นด้วยเลยวะเจอแต่คนหนีหนีมันดิมันกูต้องทำยังไงถึงจะพวกมึงจะเล่นด้วยกูถามจริงเชื่อกูมันไม่สู้แล้วมันก็จะหนีเห็นไหมเห็นไหมไอ้เจ้าสติปอ่ะฮะคนนี้อย่าหนีคนนี้อย่าหนีมึงหนีลูกตุ๊ดอ่ะดิกูแช่งละหนีมึงตุ๊ดกูเหี้ยมึงไม่หนีกูหนีเองโดนไหมไม่โดนกูเหี้ยโดนยากจังวะเล่นครับอันนี้คือผมจริงจังแล้วนะแต่ก็ยังไม่โดนอ่ะเล่นค่อนข้างยากอ่ะเมาส์กูเป็นอะไรก่อนเนี่ยมึงดูหลบง่ายเนาะหรือมึงเปิดไฮคีเป็นแต่ละคนกูเจอไอ้เหี้ยจะตัวตึงๆกูไม่เจอไก่เหมือนเดิมละไก่ๆกระจอกกระจอกไม่มีให้ตบแล้วไอ้เหี้ยมันหนีโอ้สภาพแต่ละคนไม่กูเจอเกมกากาเกมกังๆมึงดูดิหนีเป็นตุ๊ดเลยอ่ะเอาเฮ้ยหนีเพื่ออะไรวะดูดิแล้วเมื่อกี้ก็แบบมาอย่างห้าวหาญแต่น่าจะไม่มีอย่างกระจอกมีอย่างไก่โอ้ยเฮ้ยทำไมผลพี่มันไปไวมากเลยนะน่ะใช่เหรอผลพี่มันบินเร็วขนาดนั้นเลยเหรออย่างไวอ่ะแล้วมันก็หนีกูได้สองรอบได้เยอะมึงมาขอแค่คนที่ไม่หนีอ่ะขอแค่นี้จริงๆไม่หรอกสามดาบมันล่ายากเหรอมั้งมันเลยไม่มีใครหนีอ่ะสามดาบมันค่อนข้างล่ายากนะครับเพราะว่าไม่มีสกิลไล่เลยสกิลไม่กระเลงยากเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยแรงอันนี้คือข้อเสียเลยถ้าพี่เมื่อกี้เป็นชูชูหรือชูชิตามันน่าจะตายไปแล้วแลกๆกันไปไหนละเอ้าเอ้าเพื่อนอ๋อแต่มึงดูกูเจอแต่ละคนดีวันนี้มันวันเฮียเลยวันนี้มันมาบวกตีสองสามสกิลมึงก็หนีเพื่ออะไรมึงยาอ่อนเนาะกูเจอแต่ละคนเจอแต่คนเจอแต่คนกักกักดูดิตีไม่สู้มันก็หนีแล้วเมื่อกี้มึงจะบวกเพื่ออะไรไว้ปัญญาอ่อนมาออกมาเล่นกับกูสักตัวจริงๆขอเปิดเลยนะเปิดเถอะเปิดไอ้เฮียเจอแต่ละตัวหัวร้อนอือหัวร้อนเพราะกูเล่นสามดาบนี่แหละฆ่าใครก็ไม่ได้ข้าใครก็ไม่ได้ข้ามึงแขวนถ้ากูเล่นปืนแบบนี้เละอย่าหนีนะจริงๆนะงอนนะหนีนี่กูงอนเลยเฮ้ยอย่าหนีนะเฮ้ยงอนนะเว้ยนี่ไงตายโอ้กูฝัดสกิลแทบตายนะครับคือสกิลมันค่อนข้างดีเลยนะครับความลับที่พี่จะบอกก็คือพี่อัดคลิปแต่ละทีเนี่ยใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีครับ
พี่อัดอย่างนานนะไม่มีช่องไหนอัดนานเท่าพี่แล้วพูดตรงๆเลยแต่พี่ก็ทำเพื่อทุกคนนะครับ 9.1 แล้วค่าหัวกูยายกว่ากูจะถึงบวกกับน้องคนนี้รอบสไตล์พี่จะปิดคลิปละมาพี่ซันนี่ว่ามา1-1หน่อยได้มั้ยล่ะมึงจะอึ้งอะไรนักหนาไม่เคยเจอเหรอ1-1มา1-1หน่อยได้มั้ยแป๊บพี่โอ้ยกูนับเลขถึงล้านลองดูช่วงแล้ว1-1แป๊บของมันนี่คือกูนับถึงล้านโชว์อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 โอเคครับสวัสดีคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีแม่งแป๊บพี่อะไร30วิไปละบ๊ายบาย